เชิญมาทับเถิดพระเจ้าเกษตรพ่อพ่อนี่เครียดอยู่เรื่องเดียวอะไรหรือพระเจ้าค่ะพระหลานหลวงของพ่อไงอุไรวันไงทำไมล่ะเกษตรพ่อพระหลานหลวงอุไรวันเนี่ยก็แลดูมีความสุขดีทำไมเกษตรพ่อจะต้องหนักพระทัยด้วยพระเจ้าค่ะเจ้าไม่รู้หรือไงว่าแสงเสือฟ้าตอนนี้ยกทัพมาแล้วต้องการตัวพระหลานหลวงอุไรวันเป็นความจริงเลยพระเจ้าค่ะเป็นความจริงสิลูกพ่อยังไม่รู้ว่าจะหาวิธีทางออกทางไหนเจ้ามีวิธีไหนแนะนำพ่อบ้างเสร็จพ่อพระเจ้าค่ะถ้าว่าเสร็จพ่อนั้นหนักพระไทยก้าวหม่อมชั้นพระลังสันจะช่วยคลายความกังวลของเสร็จพ่อเองพระเจ้าค่ะเชิญเถอะลูกถวายบังคมพระเจ้าค่ะจะนั่งก้าวหม่อมชั้นแม่ทัพขวัญเมืองขึ้นเฝ้าแล้วถวายบังคมพระองค์พระโอรสด้วยเอาเลยกูลุกมึงก็เถิบให้กูลุกจังเลยเสร็จพ่อพระเจ้าค่ะลงนั่งกลางๆพระเจ้าค่ะนั่งกลางๆสิ่งที่เสร็จพ่อนั้นได้ตัดออกมาก้าวหม่อมชั้นคิดว่าก้าวหม่อมชั้นเองก็พอที่จะมีหนทางอยู่พระเจ้าค่ะในเมื่อองค์กษัตริย์สิงห์เสือฟ้าต้องการพระหลานหลวงอุไรวันเป็นคู่แต่งงานจึงยกกองทัพมาช้าของพระองค์ไม่เรื่องอะไรเดี๋ยวพี่เจ้าค่ะหม่อมชั้นมาไม่ทันได้ฟังเอ้าไม่ทันเหรอพ่อหนุ่มหม่อมชั้นมาพี่เจ้าค่ะมีเรื่องอะไรกันพระองค์สองคนปรึกษาเรื่องอะไรกันพี่เจ้าค่ะเสร็จพ่ออีกสักครั้งได้ไหมพระเจ้าค่ะเจ้าก็ลืมเหมือนกันใช่ไหมก้าวหม่อมชั้นไม่ได้ลืมแต่ว่าเรื่องครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่เสร็จพ่อนั้นจะต้องตัดออกมาด้วยตัวเองความตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่มีคนต้องการตัวของพระหลานหลวงอุไรวันซึ่งตอนนี้เขายกทัพมาแล้วต้องการองค์หญิงอุไรวันถูกต้องเลยต้องหาวิธีจะทำยังไงไม่ได้พี่ค่ะจะยกอุไรวันให้เขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าโบราณคำทำนายที่เคยกล่าวไว้ว่าถ้าหากแม้ไอ้ศัตรูคนนี้มันชื่ออะไรนะพี่เจ้าค่ะสิงเสือฟ้าสิงเสือฟ้าจับไปแล้วถ้าหากแม้มันยกกองทัพมาหม่อมชั้นดูตามชะตาของมันแล้วมันจะเกิดกิลุกกิลกิกาลีกาลีกาลียุคครั้งใหญ่แล้วกันน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวข้างข่าวจะกินคนรถยนต์จะวิ่งบนหลังคาโอ้โหจริงเหรอเนี่ยถูกต้องพี่เจ้าค่ะเลือกใครมันไม่ได้เจ้ามีความคิดเห็นสิ่งที่เจ้าขวัญเมืองพูดมานั้นมีเหตุผลหนักเลยพระเจ้าค่ะตอนนี้ค้างคาวกินคนแล้วโควิดมาใหญ่พี่เจ้าค่ะเสร็จพ่อว่ายังไงลูกถ้าหากว่าสิงเสือฟ้าต้องการพระหลานหลวงอุไรวันเป็นคู่แต่งงานก็หม่อมชั้นคิดว่าแล้วทำไมเราไม่ให้พระหลานหลวงอุไรวันนั้นแต่งงานซะก่อนเลยล่ะพระเจ้าค่ะถูกต้องพี่เจ้าค่ะฉันเห็นด้วยกองทัพจะได้ไม่ยกมาเป็นความคิดที่ดีลูกเพราะฉะนั้นทุกคนฟังคำนี้เจ้าสาวคืออุไรวันส่วนเจ้าบ่าวก็คือช้าขอพี่เจ้าค่ะขอเดชะฝ่าพระบาททุลนทุลีทุลายพระบาทว่ายังไงข้าของฉันขอเวลานอกสักแป๊บหนึ่งพี่เจ้าค่ะเชิญออกตัวแรงอีกแล้วอะไรในเมืองนี้ไม่มีใครแล้วที่จะเหมาะสมถ้าเราถ้าไม่แต่งปีนี้ปีหน้าเราจะแก่กว่านี้อีกสาธุเจ้าพ่อเจ้าแม่อย่าให้เขาเจ้างมขาต้นเลยถ้าได้แต่งกับอุไรวันในครั้งนี้ข้าจะถวายไอ้นู่นจะถวายไอ้นี่จะถวายไอ้นั่นถวายไอ้นั่นแล้วก็ถวายไอ้นั่นจะลำถวายไอ้จ๊ะเท่งจ๊ะจ๊ะเท่งจ๊ะจ๊ะเท่งจ๊ะเท่งจ๊ะเท่งจ๊ะเรียบร้อยเพื่อค่ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมอะไรของขวัญมันวะเจ้าสาวคืออุไรวันส่วนเจ้าบ่าวนั้นคือช้าก่อนเพื่อค่ะมันอาจจะไม่แน่นอนขอเวลาสักครู่ถวายอย่างเดียวอาจจะไม่พอฉะนั้นแล้วก็ถ้าหากแม้ถวายไอ้นู่นถวายไม่ดีแล้วเรายังสุขคาต้นอยู่อาจจะไม่ได้แต่งงานอาจจะเหี่ยวไปเลยก็ได้เพราะฉันเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าทุ่งเจ้าท่าหากแม้ได้แต่งงานครั้งนี้ข้าพเจ้าขอลำถวายร้อยยกณบัดนี้ลิเกข้างหลังมันบอกเราขยันเล่นเหมือนไม่มีงานนะลูกนะพระโชคาขอเดชะประกาศได้เลยนะบัดนี้ไม่มีอะไรแล้วนะหมดแล้วพี่ค่ะเจ้าสาวคืออุไรวันส่วนเจ้าบ่าวคือณรังสรรค์สามเดือนเดินทางมาแต่งงานนะลูกนะคงหมดโอกาส
ความรักต้องพลาดต้องผิดอยากให้เป็นคู่โยชิดเพราะเรานั้นติดต่อให้อันความหวัง